บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นครับ100บาทเท่านั้นเข้ามาเลยพี่100บาทต่อชั่วโมงครับนะ100บาทต่อชั่วโมงครับไอ้บาท100บาทเองสนใจไหมครับ100บาท100บาทเอง100บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นครับ100บาทพี่100บาทครับคนนี้แจ่มๆเลยร้อยบาทพี่อยากไหมเมียว100บาทต่อชั่วโมงครับผมพี่เขินนะช่างของร้องเลยนะพี่จะทำแบบนี้เลยนะผมปัก100บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นครับร้อยบาทครับสนใจไหมพี่ร้อยบาทไหมครับผู้หญิงก็ซื้อได้นะผู้หญิงก็ซื้อได้เอ้าร้อยบาทต่อชั่วโมงครับฉันขอซื้อผู้หญิงคนนี้โอ้ยไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้ขายอ่ะผมให้เช่าอย่างเดียวเอาเงินคืนไปเลยครับมาไปเลย500,000จะเอาไม่เอาเอาสิครับตัวเอ้ยพี่เอาภรรยาของผมไปเลยนั่นแหละครับพี่เสือฉันเป็นเมียพี่นะไม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็เธอมันไม่เล้าใจอ่ะทำยังไงได้อ่ะอีกอย่างนะเงินพวกเนี้ยมีประโยชน์กับเธอเยอะเลยอ่ะโชคดีนะพี่เสือเฮ้ยไปเถอะจังเลยคุณนั่นแหละที่ว่างว่างจนไปมีอะไรกับมันนี่อย่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้นะเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอให้นะคะพ่อขอมุมสวยๆนะลูกเอามุมสวยๆนี่ต้องตั้งตรงนี้เลยเอ้โอ้ยปวดฉี่เดี๋ยวหนูมานะพ่อเดี๋ยวหนูไปเข้าน้ำก่อนปวดฉี่ไม่ไหวแล้วฟอล่าอย่าวิ่งดิเดี๋ยวจะล้มเอาสวยจังเลยนะคะว่าไหมสวยมากเลยครับโดยเฉพาะวิวด้านหน้าผมเนี่ยสวยกับใครเลยชื่อท็อปนะครับคุณล่ะไม่ค่ะแล้วคุณมาพักผ่อนแล้วใช่ค่ะแล้วคุณล่ะคะมาประชุมนะครับพอดีว่าที่เนี่ยเขามีห้องประชุมที่กว้างขวางแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับผมก็เลยชอบพาลูกน้องมาประชุมที่นี่บ่อยๆนะครับงั้นอย่างนี้แปลว่าคุณก็พอมีฐานะสิคะก็นิดนึงครับแล้วสามีคุณล่ะครับสามีก็ตอนที่คุณมาเช็คอินเนี่ยผมนั่งอ่านข่าวอยู่ข้างหน้าล็อบบี้ครับก็เลยได้ยินสามีคุณเขาบอกกับพนักงานว่าคุณเนี่ยเป็นภรรยาเขา
ขาไม่ค่อยว่างอะค่ะแล้วก็ไม่สนใจกันเลยจริงๆฉันว่าฉันก็เหมือนมาคนเดียวมากกว่านะคะงั้นก็เหงาแย่เลยสิครับก็คงงั้นมั้งคะแต่ก็อาจจะไม่เหงานะถ้าคุณมากับฉันอะตั้งมือถือไว้เอ้าไปไหนแล้วน่ะโชคดีมือถือยังไม่หายเข้านะพ่อไปกับใครไม่ยอมบอกกันพ่ออยู่ไหนคะเนี่ยจะไปกับใครพ่อออกมากับลูกค้ามาคุยธุระนะลูกฟอร่าเล่นน้ำเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าห้องนะแล้วพ่อจะรีบกลับเล่นน้ำคนเดียวมันจะสนุกอะไรหวังว่าคุณจะร้าวใจกว่าสามีฉันนะคะทำไมล่ะครับสามีคุณเนี่ยเขาไม่ร้าวใจเลยเหรอตอนแรกตอนแต่งงานกันใหม่ๆแรกๆอะค่ะก็ดีแต่ตอนนี้ไม่ได้เรื่องแถมไม่มีเงินด้วยน่าเบื่อนี่ถ้าว่าฉันน่ะได้เจอคนที่ดีแล้วก็รวยฉันคงไม่อยู่กับมันหรอกค่ะงั้นก็รับผมไม่พิจารณาเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไม่มาไปไหนอ่ะแล้วบอกจะมาเล่นน้ำนี่หายไปเลยเนี่ยนั่นนะสิคะนี่บิวสาเตรียมตัวมาเห็นโรงแรมสวยๆแบบนี้ว่าจะถ่ายรูปลงโซเชียลเขาหน่อยอ่ะหัวหนูเป็นไรหรือเปล่าจะตรงไหนไหมไม่เป็นไรค่ะนี่ไม่มาอ่ะจริงด้วยค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะคะทำไมถึงอยู่ในห้องด้วยกันอ่ะนารู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอคะใช่เขาเป็นภรรยานาเองหนูถ่ายไปได้ยังไงเนี่ยห้องนู้นนะคะดูได้นะคะนี่พ่อหนูเองไปไปกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอนี่พี่เสือพี่จะเอายังไงต่อเนี่ยพี่จะรอให้เขาสองคนมีอะไรกันจนเสร็จหรอทำไมไม่ไปบุกเลยก็ในเมื่อเขาบอกว่าพี่เนี่ยไม่เล้าใจพี่ก็จะให้โอกาสเขาเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นฮะพี่บ้าไปแล้วหรอนั่นเมียพี่นะเออก็เมียพี่นี่แหละพี่เลยอยากจะสั่งสอนไงพ่อของเด็กคนนี้ด้วยอีเลวเฮ้ยก็รู้อยู่ว่าเขามีสามีอยู่แล้วยังจะไม่หยุดอีกคุณนะอย่าว่าพ่อหนูเลยนะคะไม่ว่าไม่ได้หรอกนี่พ่อหนูรู้ทั้งรู้นะว่าพี่สาวเขามีแฟนแล้วก็ยังจะไปยุ่งอ่ะมันก็ไม่ได้ไหมค่ะ
แล้วน่าจะเอาไงต่อคะที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบครันเลยมียิมให้เล่นด้วยครับคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณแอบไปมีอะไรกับภรรยาผมฟอร่าหนูขอโทษนะคะพ่อพอล่าหนูคิดไม่พวกนี้ดูเหรอพ่อไม่น่าให้หนูไปถ่ายคลิปให้พ่อเลยเด็กไม่ได้ให้ดูหรอกครับผมบังเอิญไปเห็นเองหน้าตาก็ไม่ได้แย่แล้วก็ดูมีฐานะด้วยทำไมถึงกล้ามายุ่งกับคนที่เขามีสามีอยู่แล้วแบบนี้ล่ะคะนี่ลูกก็มีอยู่แล้วอ่ะไม่มีจิตสำนึกบ้างเลยไงก็เมียคุณมาอ่อยผมเองเป็นคนจนที่ไม่เล้าใจเนี่ยทำใจนะทุเลศพูดออกมาได้ยังไงคะไม่อายลูกหรือไงพูดอะไรระวังปากหน่อยนะครับคุณเป็นคนมายุ่งกับภรรยาผมผมฟ้องคุณได้นะถ้าโดนฟ้องฉันต้องเสียเงินนะสิจู่ๆจะมาเสียเงินเพราะผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะไม่เอาดีกว่าเออเอาไปว่าผมขอโทษที่ไปยุ่งกับเมียคุณนะดูเต็มใจมากเลยนะคะถ้าพวกคุณไม่ผมขอโทษเนี่ยพวกคุณต้องการอะไรผมไม่ยอมเสียเงินให้กับผู้หญิงที่ผมเพิ่งนอนด้วยแค่ครั้งเดียวนะนี่คุณมีลูกแล้วเหรอไม่ไม่นี่คุณเห็นผมเป็นตัวอะไรเคยเห็นผมมีคุณค่าทางจิตใจกับคุณบ้างไหมนี่อะไรคุณเห็นแก่เรื่องเงินแต่กับเรื่องอย่างว่าเนี่ยนะผมอุตส่าห์ตั้งใจเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตกับคุณนะไม่ไม่ใช่ฉันไม่น่าเชียร์ให้พี่เสือแต่งงานกับคนแบบเธอเลยอะบอกเลิกมันไปเลยแล้วคุณก็มาอยู่กับผมผมจะดูแลคุณเองผมเล้าใจกว่าสามีคุณไม่ใช่ก็ได้งั้นเราเลิกกันเลยก็ได้เออคุณพูดเองนะเออฉันก็ไม่อยากทนกับผู้ชายห่วยๆอย่างคุณเหมือนกันฉันเลือกคุณท็อปฉันจะไปอยู่กับคุณท็อปเขาบอกว่าถ้าฉันเลือกเขาเขาก็จะดูแลฉันงั้นก็เชิญเลยกลับถึงกรุงเทพเมื่อไหร่มาเซ็นใบหย่าผมจะให้เงินคุณมาซื้อภรรยาของผมและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะขอหย่าแต่เขาไม่ยอมหย่าผมจะฟ้องหย่าเองแล้วคุณก็อาจจะโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำตามที่ผมบอกคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาอะเลือกคุณแล้วคุณต้องปฏิเสธการสารสัมพันธ์ต่อกับเธอเข้าใจไหมก็ได้ตามนั้นเลยทีนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะคุณต้องดูแลฉันนะขอโทษนะครับผมไม่นิยมของคุณสอง